เคล็ดวิชาเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความอ้วนไปพร้อมกันหลายคนบอกว่าเนี่ยตอนนี้กำลังลดความอ้วนอยู่เลยแต่ก็เป็นห่วงเรื่องโควิดด้วยอยากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันไปด้วยแต่กลัวมันจะขัดกันนะครับวันนี้ผมจะมี9เคล็ดวิชานะครับที่เราสามารถทำไปพร้อมกันได้ลดความอ้วนจากเดิมก็ทำได้ด้วยแล้วก็สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับทำแบบผสมผสานนะครับหลายคนพอพูดถึงเรื่องนี้หลายคนก็บอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันคืออะไรผมบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการใส่แมสวิธีการที่ดีที่สุดคือการล้างมือวิธีการที่ดีที่สุดคือการที่หลีกเลี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงวิธีการที่ดีที่สุดคือการที่เราไม่ควรอยู่ในที่ชุมชนแออัดอันนี้คือวิธีการป้องกันที่ดีแต่หลายคนบอกว่าถ้าเชื้อมันเข้าไปได้เล็กน้อยล่ะทำยังไงดีเราถึงจะสามารถมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถจับเชื้อหรือฆ่าเชื้อได้ก่อนที่มันจะลุกลามเข้าไปนะวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆฝั่งที่จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเป็นของใกล้ตัวและวิธีใกล้ตัวมากๆเลยที่สามารถทำได้เลยนะครับผมดูสัญญาณนิดนึงเมื่อกี้ลองใช้โน้ตบุ๊กแล้ว ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้สัญญาณ Wi-Fi แบบว่าต้องปรับปรุงมากๆขนาดอยู่ในเมืองนะครับไม่อยากจะบอกชื่อโรงแรมนะเป็นการพาดพิงนะเดี๋ยวว่า Wi-Fi แบบว่าโอ้โหนะนี่ขนาดนอนห้องพรีเมียมที่สุดเลยนะครับครับบางคนบอกว่าทำไมไฟเหลืองนะครับโรงแรมนี่ไฟเหลืองเลยนะไฟเหลืองเลยนะโอเคนะครับสวัสดีคุณจักรเรศนะครับสวัสดีคุณหญิงพลอยคุณเชียบคุณกุ้งคุณมาริสาคุณชิรานัทนะนะครับคุณจิ๋วคุณมาลัยนะครับก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ Merry Christmas ด้วยนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนเริ่มเลยนะครับว่าชีวิตนะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปปีหน้าขออวยพรให้ทุกคนที่มีสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอีกนะครับหล่อขึ้นอีกสวยขึ้นอีกนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกอย่างนะครับอวยพรเผื่อปีใหม่เลยนะ เผื่อปีใหม่นะเผื่อปีใหม่เพื่อนๆไปพักผ่อนไปต่างจังหวัดกันก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะพลาดไลฟ์ไปนะอวยพรกันแต่ไลฟ์นี้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับเวลามีน้อยนะครับ9เคล็ดวิชานะครับที่จะช่วยเราลดความอ้วนไปพร้อมกับเพิ่มภูมิต้านทานข้อที่1สำคัญมากสำคัญมากแล้วมีงานวิจัยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าเรื่องนี้ช่วยได้แน่นอนเรื่องที่1คือนอนให้อิ่มหลายคนบอกว่ามันมีงานวิจัยขนาดมันมีงานวิจัยขนาดนี้เลยนะมีงานวิจัยนะครับของเอริกนะครับ ARIC นะครับเอริกนะครับคนนี้เป็นชื่อคนนะเขาทำงานวิจัยตั้งแต่ปี2015แล้วบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรานะครับนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยง่ายกว่าคนที่นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวันงั้นอยากจะบอกว่าการนอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอนนะครับเต็มที่เลยอย่างน้อยนะ 7-9 ชั่วโมงต่อวันหรืออาจจะนอนมากกว่านั้นก็ได้นะครับนอนหลับสนิทเต็มที่เลยมันจะช่วยให้เราสามารถนะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วสามารถช่วยทำให้เราลดความอ้วนได้ด้วยเพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอนกลางคืนน้อยหรือนอนหลับไม่ค่อยสนิทพอเราตื่นมาตอนเช้าเราจะเหมือนไม่ค่อยมีแรงพอเราไม่ค่อยมีแรงเนี่ยผมมีประสบการณ์ชัดเจนมากเลยถ้าวันไหนนอนน้อยเวลาไปวิ่งจะรู้สึกเหนื่อยง่ายวันไหนนอนน้อยรู้สึกว่าเวลาไปที่ทำงานจะรู้สึกไม่สดชื่นความรู้สึกไม่สดชื่นเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าเรามีอัตราการเผาผลาญที่ลดลงชั่วคราวความรู้สึกไม่สดชื่นเนี่ยมันบอกเลยว่าเราเนี่ยคิดอะไรช้าลงความรู้สึกไม่สดชื่นมันบอกเลยว่าระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่สดชื่นภูมิคุ้มกันเราก็จะไม่ค่อยกระดีกระดาไม่ค่อยแอคทีฟเช่นกันนะครับงั้นเมื่อไหร่ที่ใครเข้าใจเรื่องนอนนะเรื่องนอนที่ตรงไปตรงมาจริงๆนะครับว้าวมีคนMerry Christmas ผมเต็มเลยขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องนี้นะเราจะรู้เลยว่าแค่เริ่มจากการนอนให้อิ่มนะตื่นมาตอนเช้ามันง่ายที่เราจะคุมอาหารการนอนให้อิ่มมันง่ายต่อการที่เราจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันงั้นการนอนเป็นเรื่องง่ายครับผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรขอแค่นอนให้อิ่มตื่นมาแล้วสดชื่นก็พอมาตรวัดอันเดียวที่ผมอยากได้คือแค่สดชื่นแค่นั้นตื่นมาแล้วสดชื่นนะครับเพราะต่อให้เรานอนบางคนบอกว่าถ้านอนแค่6ชั่วโมงล่ะผมบอกว่าถ้าเลือกไม่ได้จริงๆการนอนแค่6ชั่วโมงก็ได้เพียงแต่ว่าจากงานวิจัยเขาบอกว่าถ้านอน 7-9 ชั่วโมงแบบอิ่มๆเนี่ยตื่นมานะครับจะช่วยทำให้เราลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสได้ง่ายนะอันนี้เป็นคำแนะนำง่ายๆที่สามารถทำได้เลยวันนี้คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวไลฟ์ผมจบเสร็จปุ๊บทุกคนก็รีบอาบน้ำอุ่นสบายๆทาครีมจะได้ผิวไม่แห้งแล้วก็นอนหลับพักผ่อนนะข้อที่2นะครับคือการกินอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดหรือเป็นอาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปต่างๆผมยกตัวอย่างง่ายๆอาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปอย่างเช่นผักสดผลไม้สดถั่วธัญพืช
แม้แต่ข้าวที่ยังไม่ผ่านการกัดสีอันนี้ถือว่าเป็นอาหารที่ยังไม่แปรรูปหลายคนบอกว่าเอ้าสมมุติเรากินผักแล้วผักมันอยู่ในกล่องพร้อมดื่มแล้วกับผักสดเนี่ยมันมีอะไรที่ต่างกันในช่วงในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันอันหนึ่งที่ต่างกันคือสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยต่างกันชัดเจนสารต่อต้านอนุมูลอิสระเมื่อโดนน้ำนวลความร้อนหรือผ่านการแปรรูปอะไรบางอย่างมันจะลดลงดังนั้นเขามีความเชื่อทางหลักวิชาการเลยว่าถ้าเรากินส้มสดเทียบกับส้มกล่องแล้วส้มสดจะมีวิตามินซีที่มากกว่าส้มสดจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าส้มกล่องดังนั้นถ้าเรากินอาหารสดนะเราก็จะได้วิตามินซีและสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพอเราได้มากกว่าเสร็จปุ๊บมันก็เลยช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้พอลดการอักเสบในร่างกายภูมิคุ้มกันก็ทำงานดีขึ้นดังนั้นเรื่องนึงที่ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามการอักเสบในร่างกายลดลงภูมิคุ้มกันก็จะดีขึ้นเราจะสังเกตเห็นจากคนที่อ้วนคนที่อ้วนแล้วมีไขมันที่หน้าท้องรอบเอวเกินกว่า35นิ้วขึ้นไปเขาพบว่าเวลาที่มีไขมันที่หน้าท้องจะเกิดการอักเสบทั่วร่างกายแล้วก็ทำให้การอักเสบเนี้ยกระตุ้นทำให้เวลาที่ป่วยเนี่ยจะป่วยหนักกว่าคนอื่นดังนั้นคนที่อ้วนจึงมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนอื่นแล้วมีอาการที่รุนแรงมากกว่าแบบนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเข้าใจว่าอ๋อการอักเสบเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้การติดเชื้อเป็นง่ายขึ้นดังนั้นก็ง่ายๆครับถ้าเราลดความอ้วนถ้าเรากินอาหารที่สดใหม่พวกนี้มันก็จะช่วยทำให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยที่ได้จากอาหารเนี่ยมากกว่าอาหารที่เป็นอยู่ในรูปของกล่องหรือแปรรูปแล้วดังนั้นถ้าถามว่ากินส้มสดกับส้มกล่องผมบอกกินส้มสดดีกว่าถ้ากินผักสดกับผักที่อยู่ในรูปของเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มนะผสมน้ำตาลพวกนี้ก็แนะนำว่าผักสดก็จะดีกว่านะครับอันนี้แนะนำแบบนี้เลยง่ายๆนะครับถ้าใครจะกินเป็นธัญพืชที่ถูกขัดสีแล้วอย่างเช่นสมมติถ้าใครจะกินข้าวกินข้าวกล้องก็ดีกว่ากินข้าวขาวที่ขัดสีแล้วนะครับในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ดีกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ขัดสีแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่ไม่ขัดสีเนี่ยมันช่วยลดความอ้วนได้ไหมช่วยนะเพราะว่าหัวข้อวันนี้บอกอยู่แล้วว่าการที่เรากินอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดคืออาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปเนี่ยใยอาหารจะสูงกว่าเพราะใยอาหารสูงกว่ากินแล้วจะอิ่มนานกว่ายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติถ้าหมอทีมกินถั่วเหลืองถ้าถั่วเหลืองกินเป็นถั่วเหลืองเลยนะก็จะมีใยอาหารมีกากใยมากกว่าทำให้กินแล้วอิ่มนานกว่าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงแต่ถ้าเรากินเป็นนมถั่วเหลืองซึ่งเอากากใยออกไปแล้วนะครับจะทำให้กินแล้วเสร็จปุ๊บสัก1ชั่วโมงอาจจะเริ่มหิวใหม่อีก1รอบงั้นสังเกตไหมว่านมถั่วเหลืองกับถั่วเหลืองจริงๆอ่ะที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปเนี่ยถั่วเหลืองจริงๆมีกากใยมากกว่าเวลากินเลยอิ่มนานกว่าแบบนี้เป็นต้นว้าวสติ๊กเกอร์ Merry Christmas เยอะมากเลยนะครับอ่ะคุณธนวรรณถามว่าอาหารที่เราแช่ไว้ในช่องฟรีซพวกกับข้าวเนี่ยอันตรายไหมจริงๆแล้วเขาพบว่าถ้าเราเป็นอาหารที่เราแช่ไว้ในช่องฟรีซเนี่ยแล้วอาหารนั้นเป็นอาหารที่เราปรุงเองมันก็จะลดคุณค่าทางอาหารลดลงแต่ส่วนจะมีเชื้อโรคหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีถ้าเกิดว่ามันแช่ไว้ไม่นานนะดังนั้นการแช่ช่องฟรีซไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อโรคนะการแช่ช่องฟรีซเป็นการแค่สตาร์ทให้เชื้อโรคเจริญช้าลงดังนั้นสมมติว่าอันนี้เป็นอาหารสมมติอันนี้เป็นอาหารถ้าเราปรุงจนกระทั่งเชื้อโรคไม่มีแล้วแล้วเอาไปใส่ในช่องฟรีซเชื้อโรคก็จะนะครับมีเท่าเดิมนะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยตอนแรกไม่มีเชื้อโรคพอใส่เข้าไปแล้วเชื้อโรคจะมีไม่ใช่ดังนั้นถ้าเราปรุงจนกระทั่งมันสุกแล้วแล้วไปอยู่ในช่องฟรีซมันก็ไม่มีเชื้อโรคแต่เนื่องจากว่าในช่องฟรีซส่วนใหญ่มันมีอากาศเข้าออกดังนั้นถ้าเชื้อโรคจะเข้าไปคือเชื้อโรคจากน้ำแข็งจากอากาศนะเข้าไปเสียมากกว่าไม่ใช่เชื้อโรคที่อยู่ในอาหารเพราะเราทำจนกระทั่งมันสุกแล้วแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะคุณแม่พลอยถามว่าระหว่างภูมิแพ้กับแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยกินเหมือนกันไหมจริงๆกินไม่ได้ต่างกันจริงๆคนที่แพ้ภูมิตัวเองกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยต่อให้โรคมันต่างกันแต่จริงๆการลดความอ้วนไม่ได้แตกต่างกันนะครับกินได้เหมือนกันนะแต่ว่าคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองถ้าคุณหมอเขาห้ามกินอาหารชนิดใดบางอย่างก็ฟังคุณหมออีกทีนึงนะครับเพราะว่าโรคแพ้ภูมิเนี่ยจริงๆมีหลายโรค
คนไทยจะรู้จักอยู่แค่โรคเดียวคือ SLE หรือโรคพุ่มพวงประมาณนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในความคิดของหมอนะครับจากประสบการณ์เลยโรคพุ่มพวงกับ SLE จริงๆคือคนละโรค กันแต่เวลาเขาเรียกเนี่ยเขาเอามาเรียกรวมกันนะครับคุณกัญญาถามว่าคุณหมอคอลลาเจนมีรสหวานไหมมีเพราะว่าตัวรสหวานเนี่ยจะเป็นรสของตัวเขาเรียกว่าเป็นรสของเอ็กซ์แทรกมากกว่านะครับก็เป็นรสอย่างเช่นถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นเมลอนถ้าเป็นสีชมพูจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่แล้วใส่ความหวานก็เป็นนิดหน่อยโดยการใส่ซูคราโลสซึ่งเป็นสารทดแทนความหวานซึ่งไม่มีพลังงานหรือพลังงานต่ำมากไป15มิลลิกรัมนะดังนั้นตอนเย็นกินได้แต่ถ้าถามว่ากินตอนไหนก็เช้าหรือเย็นเลือกมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าปกติผมจะกินแค่มื้อเดียวคุณเดมถามว่าถ้าเรากินผงผักชงดื่มดีไหมผงผักชงดื่มต้องดูก่อนผมแนะนำแบบนี้ก่อนที่จะกินผงผักชงดื่มอ่านฉลากข้างกล่องก่อนว่ามันมีวิตามินอะไรบ้างมีแร่ธาตุอะไรบ้างเพราะว่าผงผักเนี่ยมันผ่านกรรมวิธีมาบางส่วนแล้วผมไม่แน่ใจว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหลือเท่าไหร่วิตามินเหลือเท่าไหร่นะครับใยอาหารเหลือเท่าไหร่แนะนำดูอีกทีนึงแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีแต่ว่าเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นผักสดแล้วมันอาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันดังนั้นตอบง่ายๆคือกินได้แต่กินแล้วมีประโยชน์เท่ากันกับของสดไหมอันนี้คงต่างกันอยู่แล้วนะครับข้อที่3นะครับสิ่งที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราได้คือการกินอาหารที่เป็น healthy fat ก็คือเป็นไขมันนะครับเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพสรุปง่ายๆเอาแบบว่าไม่ใส่ทฤษฎีเยอะนะครับแนะนำเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันปลาแซลมอนแบบนี้นะครับแนะนำ3อย่างแล้วกันเอาแบบง่ายๆที่หากินง่ายนะครับน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันปลาแซลมอนนะใครจะกินเป็นพวกเม็ดแคปซูลก็ได้ไม่ได้ซีเรียสหรือจะกินเป็นน้ำมันสดก็ได้นะครับเป็นน้ำมันเลยเทใส่ช้อนเลยก็ได้คำถามก็คือหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วไขมันมันไปเกี่ยวอะไรกับภูมิคุ้มกันแน่มีคนคิดไหมไขมันไปเกี่ยวอะไรกับภูมิคุ้มกันผมอยากจะบอกว่าไขมันกับภูมิคุ้มกันเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันเขาพบว่าเวลาที่เรานะครับกินไขมันเข้าไปไขมันจะไปลดการอักเสบของเซลล์ผมวาดรูปง่ายๆนะอันเนี้ยวาดรูปง่ายๆปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นเซลในร่างกายเราเคยเรียนมาอยู่แล้วว่าเซลล์เป็นอย่างเงี้ยเป็นเซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายเราเสร็จปุ๊บเวลาเรากินน้ำมันพวกนี้ที่เป็น healthy fat นะครับมันก็จะทำให้เกิดการลดการอักเสบที่อยู่บนผนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นผนังหลอดเลือดผนังเซลล์ต่างๆในร่างกายพอการอักเสบลดลงระดับภูมิคุ้มกันก็เพิ่มขึ้นดังนั้นการกินน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับหรือว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยตรงแต่มันไปลดการอักเสบก่อนพอมันไปลดการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกายก็เลยทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะมีคนถามเรื่องวิตามินซีกระปุกนะครับวิตามินซีกระปุกก็พิมพ์คำว่าวิตามินนะพอพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีลิงก์ของ Shopee สำหรับคนที่ต้องการชำระบัตรเครดิตหรือว่าเก็บเงินปลายทางกับลิงก์ของเพจก็สามารถกดเลือกได้แล้วก็ไปถามทีมงานได้ว่าขอดูส่วนประกอบค่ะขอดูราคาค่ะไปถามแล้วกันนะคะเพราะวันนี้เนื้อหาเยอะนะหมอทีมจะได้ข้ามส่วนนี้ไปขอบคุณมากที่สนใจคุณกนิษฐาถามว่ารบกวนถามหมอทีมค่ะตอนนี้เป็นเส้นเลือดสมองตีบอยู่กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่กินอาหารเสริมวิตามินซีได้ไหมได้คนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่กินวิตามินซีกินวิตามินบีกินวิตามินรวมได้แต่สิ่งที่คนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดหัวใจก็ตามที่กินยาสลายลิ่มเลือดหรือสลายเกล็ดเลือดอยู่ห้ามกินทางการแพทย์จะไม่แนะนำคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ำมันปลาใบแปะกล้วยแบบนี้จะห้ามนะครับน้ำมันปลากับใบแปะกล้วยเนี่ยในคนปกติกินได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินยาพวกยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือดมันจะเป็นการเสริมฤทธิ์กันคำว่าเสริมฤทธิ์หมายความแบบนี้สมมติว่าเรากินยาไปเพื่อให้ออกฤทธิ์เต็ม10ออกฤทธิ์เต็ม10แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอายาไปบวกกับน้ำมันปลาหรือยาไปบวกกับใบแปะกล้วยมันจะเป็นการเสริมฤทธิ์การทำให้10ตัวนี้มันกลายเป็น10บวกบวกก็คือมันมีฤทธิ์เกินกว่าที่เราอยากได้ดังนั้นคนที่กินยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดและต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือดอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่แนะนำให้กินน้ำมันปลาและใบแปะกล้วยนะจ๊ะนะเพราะว่ามันเสริมฤทธิ์กันนะโอเคนะ
ข้อที่4นะครับนะครับทีมงานฝากดูข้อ4นิดนึงนะครับข้อ4นะครับ4นิดนึงมีคนถามว่าคุณจามจรีทรงด้วงบอกว่าถ้าน้ำหนักค้างอยู่ไม่ลงเลยทำยังไงถ้าน้ำหนักค้างให้ตัดเรื่องน้ำหนักไปก่อนหมอทีมเคยบอกแล้วว่าสิ่งที่เป็นน้ำหนักนะสมมติว่าอันนี้คือน้ำหนักน้ำหนักคือองค์ประกอบของน้ำหนักนะประกอบด้วยน้ำในร่างกายประกอบด้วยไขมันประกอบด้วยกล้ามเนื้อประกอบด้วยมวลกระดูกดังนั้นเวลาที่เราชั่งน้ำหนักเราจะไม่รู้ว่าอะไรเพิ่มขึ้นลดลงวิธีการที่แม่นยำกว่านั้นคือการวัดสัดส่วนและวัดความหนาของชั้นไขมันอย่างเช่นหมอทีมยกตัวอย่างวัดรอบแขนถ้ารอบแขนลดลงบวกกับความหนาของชั้นไขมันเนี่ยลดลงแสดงว่าไขมันลดลงจริงถ้าเราวัดรอบเอวบวกกับความหนาของเอวความหนาของผิวหนังที่เอวนะถ้ามันลดลงไปพร้อมกันแสดงว่าไขมันลดลงถ้าเราวัดต้นขาเหมือนกันเลยเราวัดต้นขานะสมมติอันนี้เป็นขาเราวัดรอบขารอบต้นขาแล้วเราก็วัดความหนาของไขมันด้วยถ้ามันลดไปพร้อมกันแสดงว่าไขมันลดลงแบบนี้เป็นต้นนะเพื่อเราจะได้ตัดปัจจัยว่าเอ๊ะไอ้ที่น้ำหนักเราค้างเนี่ยเป็นจากกล้ามเนื้อเพิ่มไปพร้อมกับไขมันลดหรือเปล่าอย่าลืมนะพวกนี้เป็นการสวนทางกันคนที่ยังชั่งน้ำหนักจะเกิดความสับสนบ่อยมากนะครับนักเรียน private consult เรียนในคอร์สออนไลน์ผมจะมีเรื่องนี้เป็นปัญหาบ่อยมากเลยผมเลยบอกว่าพยายามอย่าดูที่น้ำหนักมันจะงงนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไขมันเพิ่มขึ้นแต่กล้ามเนื้อลดลงน้ำหนักอาจจะคงที่ก็ได้และในทางกลับกันถ้าไขมันลดลงแต่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นน้ำหนักอาจจะคงที่ก็ได้ดังนั้นถ้าเราชั่งน้ำหนักจะเกิดความสับสนสุดๆนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4คือการกินอาหารที่มีโปรไบโอติกโปรไบโอติกนะครับแปลเป็นไทยแบบบ้านๆเลยก็คือแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลำไส้เราอยากเพิ่มแบคทีเรียตัวดีเข้าไปทำไมหลายคนอาจจะสงสัยแบคทีเรียตัวดีเนี่ยถ้าเราไปฟังหมอชะลอวัยนะครับไปฟังหมอเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเขาจะพูดเลยว่าเวลาที่ลำไส้มีแบคทีเรียตัวดีลำไส้ก็จะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าเฮ้ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ในเลือดเหรอใช่ครับมันอยู่ในเลือดแต่เขาพบว่าเวลาที่มีแบคทีเรียตัวดีในลำไส้มันจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอย่างสมดุลขึ้นมาดังนั้นอะไรบ้างที่มีโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียตัวดีในลำไส้1 นะครับคือโยเกิร์ตหมอทีมแนะนำเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มอย่างเช่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติโยเกิร์ตบัลแกเรียรสธรรมชาติโยเกิร์ตโยรีดาโยเกิร์ตต่างๆโยเกิร์ตสดอะนะครับหรือบางคนบอกว่าอยากทำเองที่บ้านก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่านมเคเฟอร์นะครับวันนั้นมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าคุณหมอคะมันไม่ได้อ่านว่าเคเฟอร์มันอ่านว่าเคเฟอร์นะครับนมเคเฟอร์นะถ้าใครอยากไปเซิร์ชดูมันเขียนอย่างนี้ครับ KEFIRนมเคเฟอร์เขาก็จะใส่เข้าไปนะครับอีกอันนึงก็คือตัวกิมจินะครับตัวกิมจิที่เรากินกับอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีนะครับอันนี้ก็จะมีแบคทีเรียตัวดีเช่นกันแล้วก็นัตโตะหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วของหมักดองข้าวหมากล่ะประเด็นสำคัญตรงนี้มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยว่าทำไมไม่พูดถึงพวกเต้าเจี้ยวข้าวหมากอะไรเงี้ยผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดีแต่เพียงแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเราต้องดูในงานวิจัยต่อว่าเวลาที่เราจะเอาข้าวหมากหรือว่าจะเอาอาหารไทยๆที่เป็นของหมักเต้าเจี้ยวเนี่ยมาพูดในเรื่องของโปรไบโอติกมันต้องสอดคล้องกับแบคทีเรีย2ตัวที่มีงานวิจัยเยอะมากนะครับแบคทีเรียตัวแรกก็คือแลคโตบาซิลัสนะครับมีงานวิจัยปี2017นะครับเขาบอกว่าแลคโตบาซิลัสเนี่ยเวลาเอาไปใส่ไว้ในโยเกิร์ตเนี่ยแล้วให้เด็กกินนะอันนี้ปี2017นะเขาพบว่าเอาให้เด็กกินแค่วันละ1แก้วถ้วยเหมือนถ้วยโยเกิร์ตเล็กๆน่ะติดต่อกัน3เดือนนะกินทุกวันเลยติดต่อกัน3เดือนเขาพบว่าคนที่กินโยเกิร์ตนะครับที่เป็นเด็กนะติดต่อกัน3เดือนนะมีโอกาสเป็นไข้หวัดน้อยกว่าคนที่มีกลุ่มที่ไม่กิน 20% ไม่ใช่ 100% นะอย่างที่ผมบอกคือไม่มีอาหารใดที่สามารถป้องกันไข้หวัดได้ 100% แต่เราพบว่าเวลากินโยเกิร์ตที่มีแลคโตบาซิลัสเน้นคำนี้เลยนะมันไม่สำคัญหรอกว่ามันเป็นโยเกิร์ตหรือมันเป็นนมคีเฟอร์เป็นกิมจิเป็นนัตโตสำคัญแค่ว่ามันมีแลคโตบาซิลัสแล้วเขาพบว่าตัวแลคโตบาซิลัสเนี่ยช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดโอกาสติดเชื้อไข้หวัดได้ 20% ในเด็กนะเสร็จปุ๊บเราดูงานวิจัยถัดไปนะเป็นงานวิจัยในปีเดียวกันเลยปี2017เขาพบว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้างล่ะตะกี้พูดถึงเด็กนะถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาพบว่าผู้ใหญ่เนี่ยกินแลคโตบาซิลัสก็
มีประโยชน์แล้วอีกตัวหนึ่งที่เขามีงานวิจัยกันเขาเรียกว่าบิฟิโดแบคทีเรียมนะครับฟังชื่อแปลกๆไหมบิฟิโดแบคทีเรียมเดี๋ยวแคปเจอร์ไปได้นะครับใครอยากรู้ตัวนี้จะชื่อแปลกเพราะว่าถ้าแลคโตบาซิลัสเนี่ยทุกคนเคยได้ยินแต่บิฟิโดแบคทีเรียมเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครได้ยินเท่าไหร่แต่เป็น2ตัวผมบอกว่าถ้าไม่กินที่ผสมแลคโตบาซิลัสก็ผสมพวกบิฟิโดแบคทีเรียมเข้าไปนะครับกินติดต่อกัน1เดือนมีงานวิจัยว่าช่วยลดอาการติดเชื้อไรโนไวรัสลดลงลดลงนะไม่พูดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันเขาบอกว่ามีโอกาสติดเชื้อลดลงนะสังเกตไหมครับว่าในงานวิจัยเขาก็ระบุไว้เลยว่าเขาใช้บิฟิโดแบคทีเรียมหรือเขาใช้แลคโตบาซิลัสดังนั้นใครอยากไปดูบิฟิโดแบคทีเรียมนะแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วก็ลองไปเซิร์ชใน Google ดูแล้วก็จะมีพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันสามารถช่วยอย่างเช่นช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยลดความอ้วนทางอ้อมได้ทั้งแลคโตบาซิลัสและบิฟิโดนะทั้ง2ตัวนี้มีงานวิจัยคล้ายกันเลยคือมันช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยมันช่วยเรื่องปรับฮอร์โมนด้วยมันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยแล้วมันช่วยเรื่องลดความอ้วนทางอ้อมด้วยนะจ๊ะนะคุณชนาถามว่าถ้าเรากินน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวนะครับทานได้ไหมอันนี้ผมไม่มีความรู้นะผมบอกตามตรงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเอาน้ำมันมะพร้าวไปเคี่ยวเนี่ยผลสุดท้ายอ่ะพอเคี่ยวเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่รู้จริงๆนะขอบอกแบบคนไม่รู้ดีกว่าเพราะว่าไม่กล้าพูดในสิ่งที่ยังไม่ได้รีเสิร์ชมานะครับอันไหนค้นคว้ามาแล้วเราจะบอกได้เต็มๆนะแม่พลอยบอกว่าตอนนี้ทานวิตามินคุณหมอกระปุกที่2แล้วเยี่ยมนะครับผมก็ทานเหมือนกันตอนเช้าผมทานวิตามินตอนเย็นผมก็ทานคอลลาเจนแบบนี้บ้างนะฮะน้องภูบอกว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เนี่ยห้ามเอามาผัดทอดใช่ไหมจริงๆแล้วก้ำกึ่งนะในปัจจุบันเนี่ยมันมีการแบ่ง2ฝ่ายผมวาดรูปให้ดูปัจจุบันเนี่ยมันมีการแบ่ง2ฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งบอกว่าน้ำมันมะกอกไม่ควรโดนความร้อนนี่มีฝ่ายหนึ่งบอกว่าอย่างนี้เลยแต่อีกฝั่งหนึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเนื่องจากมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลจึงสามารถโดนความร้อนได้เล็กน้อยนะครับดังนั้นถ้าถามผมนะถ้าจะเอาไปผัดผมว่าน้ำมันมะกอกพอได้แต่ถ้าเอาไปทอดด้วยความร้อนสูงๆผมไม่แนะนำนะครับดังนั้นน้ำมันมะกอกในความรู้สึกผมนะเอาไปใส่สลัดได้เอาไปทำกับข้าวที่ใช้ความร้อนต่ำได้อย่างเช่นไปผัดไปต้มแบบนี้พอได้แต่ถ้าเอาไปทอดในความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะยังไม่แนะนำดังนั้นถูกทั้งสองฝั่งก็คือถ้าทอดผมไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะกอกให้ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นดีกว่าแต่ถ้าเกิดผัดหรือเอาไปใส่ยำนะครับเอาไปใส่สลัดผมแนะนำว่าน้ำมันมะกอกใช้ได้นะตอบคำถามแบบนี้นะครับเพราะว่าเรื่องบางอย่างมันก็กำลังตีรันฟันแทงกันอยู่ในนักวิชาการผมก็เลยบอกไม่ได้นะครับนะคุณ F4 บอกว่าถ้าเรากินสลัดผักช่วง 3 ทุ่มได้ไหมถ้าจำเป็นก็กินถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินนะมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นมื้อที่เราหิวมากไหมถ้าเป็นมื้อที่เราหิวมากผมแนะนำว่ามื้อเย็นก็ยังกินสลัดไข่ต้มพวกนี้ได้นะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมไม่อยากให้กินดึกเป็นประจำเพราะว่าการกินดึกทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ดังนั้นพอเกิดกรดไหลย้อนมันจะยิ่งทำให้หิวบ่อยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมถึงไม่อยากให้กินดึกนะแต่ถ้าจำเป็นต้องกินดึกบางวันก็กินได้นะดังนั้นข้อที่4ผ่านไปแล้วนะแบคทีเรียตัวดีนะแนะนำให้ดูแค่2ตัวว่าไอ้ที่เราจะกินเนี่ยมันใส่แลคโตบาซิลัสหรือบิฟิโดแบคทีเรียมนะเน้น2ตัวนี้ส่วนมันจะเป็นอย่างเช่นบางคนบอกว่าเป็นเต้าเจี้ยวเป็นผักดองเป็นนมเป็นนมถั่วเหลืองเป็นอะไรก็ตามผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะจริงๆในงานวิจัยเขาขอแค่ว่าเป็น2ตัวนี้ก็พอนะครับเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากเลยว่าทำไมถึงไม่พูดอาหารไทยเพราะว่าอาหารไทยพูดกันตามตรงนะคืองานวิจัยมันมีจำนวนน้อยจนผมอ่ะไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ได้แต่ถ้ามันมีคนทำเยอะๆขึ้นนะก็รอลุ้นในอนาคตเพราะว่าทำงานวิจัยครั้งหนึ่งก็ใช้เงินเป็นล้านเนาะผมว่าก็ต้องรอหน่อยข้อที่5นะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แล้วหลายคนทำอยู่แล้วเพื่อนๆในเพจหมอทีมเนี่ยทำอยู่แล้วคือการจำกัดปริมาณแป้งขัดสีแป้งขาวพวกเนี้ยแล้วก็น้ำตาลนะหลายคนบอกว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนมันเกี่ยวกันแบบนี้เขาพบว่าเวลาที่เรามีการกินแป้งน้ำตาลหรือกินข้าวขัดสีเช่นข้าวขาวเนี่ยกินแป้งที่ไม่ใช่ขนมปังโฮวีตเป็นพวกแป้งขาวหรือกินน้ำตาลเข้าไปเนี่ยพอร่างกายมันได้รับเข้าไปมากเกินความจำเป็นใช้คำนี้นะหมอทีไม่ได้ห้ามกินข้าวไม่ได้ห้ามกินแป้งไม่ได้ห้ามกินน้ำตาลแต่ถ้าในมื้อก่อนนอนหรือในมื้อสุดท้ายของวันเนี่ยเรากิน
ข้าวแป้งน้ำตาลเยอะเกินความจำเป็นเนี่ยร่างกายก็จะบอกว่าเอ้ามันเหลืออ่ะมันเหลือปุ๊บเป็นยังไงอ่ะผมวาดเส้นเลือดให้ดูเวลาที่สมมติมีโมเลกุลน้ำตาลค้างอยู่ในกระแสเลือดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ถูกดึงออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานถ้าเรากินตอนเช้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินตอนเย็นหรือกินมื้อหลังเลิกงานก็คือกำลังจะนอนแล้วอ่ะเรากินมากจนเกินไปนะครับเขาพบว่าไอ้ตัวเนี้ยไข่น้ำตาลเนี่ยมันอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมอ่ะผมเขียนให้ดูนะครับแทนที่มันจะเปลี่ยนไปใช้เป็นพลังงานสามเหลี่ยมคือเป็นพลังงานมันกลับถูกดึงไปใช้เป็นไขมันสะสมมันก็เลยทำให้เกิดไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายได้เพราะมันเป็นไขมันสะสมมันก็เลยเกิดความอ้วนแล้วความอ้วนเนี่ยเขาพบว่าเวลาที่เรามีไขมันในร่างกายมากมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไข้หวัดนะครับได้ประมาณ2เท่าเลยอันนี้ปี2017นะรีเสิร์ชมาแล้วฮะไม่เกี่ยวอะไรกับโควิดนะเพราะปี2017มันยังไม่มีโควิดนะครับแต่งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับไข้หวัดนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าคนอ้วนมีโอกาสมีความเสี่ยงนะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่อ้วนดังนั้นการมีไขมันในร่างกายคือการเพิ่มการอักเสบในร่างกายพอมันเพิ่มการอักเสบมันเลยทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงอธิบายเป็นภาพอีก1รอบถ้าเกิดมีแฟตเพิ่มขึ้นภูมิจะลดลงอ่ะเนี่ยง่ายสุดนะเขียนนี้แหละถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีไขมันเพิ่มขึ้นเกินความจะเป็นเน้นคำนี้นะเพราะหลายคนจะเถียงในใจบอกว่าเฮ้ยร่างกายมันไม่มีไขมันไม่ได้ใช่ร่างกายอ่ะต้องมีไขมันจำเป็นต้องใช้แหละเพียงแต่ว่าถ้าไขมันเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็นผลสุดท้ายภูมิคุ้มกันจะลดลงนะช่วงหลังๆมีคนถามมาเยอะมากเลยว่าวันนึงควรกินน้ำตาลเท่าไหร่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูพวกองค์การระดับโลกบอกเขาจะบอกว่าวันหนึ่งไม่ควรกินน้ำตาลเกิน25กรัมต่อวันนะวันหนึ่งไม่ควรกินน้ำตาลเกิน25กรัมแปลง่ายๆ25กรัมก็เท่ากับน้ำตาลทรายประมาณ5ช้อนชาอ่ะประมาณนี้นะคร่าวๆน้ำตาล25กรัมเท่ากับน้ำตาลทรายประมาณ5ช้อนชานะครับซึ่งน้อยมากเลยนะครับสำหรับคนที่อยากกินน้ำตาลแต่ถ้าถามหมอทีมนะหมอทีมกินน้ำตาลอะแต่กินตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าไปออกกำลังกายตอนเช้าไปทำงานก็ไปกินน้ำตาลตอนเช้าตอนเย็นเราก็ไม่กินน้ำตาลแล้วนะครับขนาดตัวคอลลาเจนในนี้ยังเป็นสารทดแทนความหวานเลยนะครับนะก็เน้นว่าน้ำตาลไม่กินเยอะนะคุณปิยวรรณถามว่าถ้าน้ำตาลสะสม 7.5 ต้องทำยังไงน้ำตาลสะสมเกิดจากการกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นมาระยะเวลาหลายปีดังนั้นวิธีการก็คือออกกำลังกายและลดแป้งกับน้ำตาลข้าวแป้งน้ำตาลที่เป็นสาเหตุนะจ๊ะนะโอเคข้อที่6นะครับคือการออกกำลังกายอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะการออกกำลังกายเพิ่มภูมิคุ้มกันไม่ออกกำลังกายภูมิคุ้มกันลดลงนะครับมีงานวิจัยปี2015ของริชาร์ดเจซิมสันนะครับเอาชื่อมาด้วยนะอันนี้ชื่อจำง่ายชื่อหล่อมากเลยนะครับงานวิจัยปี2015ของริชาร์ดเจซิมสันนะครับเขาพบว่าการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้และอย่าลืมนะทุกครั้งที่ออกกำลังกายก็ได้เบิร์นด้วยดังนั้นเวลาที่เราออกกำลังกายเรากระตุ้นภูมิคุ้มกันไปพร้อมกับการเบิร์นด้วยนะหลายคนบอกว่าต้องออกเท่าไหร่แนะนำให้ออกกำลังกายเริ่มตั้งแต่1นาทีต่อวันกระโดดปรบมือวิดพื้นทำท่าแพร้งทำควบอาชาน้อยแบบนี้แล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณไปจนกระทั่งอาจจะถึง30นาทีต่อวันก็ได้ถ้าใครชอบนะครับส่วนหมอทีมในปัจจุบันก็จะออกประมาณนี้แหละถ้าไม่ไปฟิตเนสก็15นาทีวิ่งหน้าบ้านแต่ถ้าไปฟิตเนสก็อาจจะนานหน่อยเพราะว่าไปฟิตเนสเนี่ยบางทีก็เล่นบ้างหยุดบ้างเล่นบ้างหยุดบ้างก็กินเวลาไปอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือถึง1ชั่วโมงในบางวันนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆนะลดความอ้วนเนี่ยจากการออกกำลังกายมันได้ผลทั้ง2อันเลยถ้าออกกำลังกายนะครับจะได้ทั้งกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้ทั้งกระตุ้นการเบิร์นด้วยนะครับซึ่งมีงานวิจัยบอกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเดมบอกว่าคอลลาเจนของคุณหมอเน้นประโยชน์ผิวพรรณกระดูกข้อเอ็นข้อต่อหรืออะไรคะอ๋อนี้แบบนี้ครับปกติอ่ะหมอทีมรีเสิร์ชกับพี่สาวที่เป็นเภสัชกรเรียบร้อยแล้วว่าจริงๆแล้วคอลลาเจนมันมี3ไทป์หลักๆที่หาที่น่าจะมีประโยชน์กับร่างกายไทป์1 2 3หมอทีมก็เลยเอาไทป์1ไทป์2ไทป์3นะถ้าใครอยากดูนะพิมพ์คำว่าคอลลาเจนแล้วก็ไปดูได้เลยนะครับมันจะมีสูตรเลยว่ามีโมโนเปปไทด์ไดเปปไทด์และไตเปปไทด์ก็คือชนิด1 2 3ดังนั้นชนิด1 2 3เนี่ยเวลามันรวมกันมันจะได้ตั้งแต่ผิวผมเล็บคือบำรุงผิวผมเล็บแล้วบำรุงข้อต่อกับกระดูกด้วยคือบำรุง5อย่าง3ไทป์นี้บำรุง5อย่างในคอลลาเจนนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมกับพี่สาวถึงเลือกเอา3ไทป์นี้มารวมกันเพราะว่าขี้เกียจทำแยกเพราะว่าถ้าทำแยกเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าอ้าวอันไหนใช้บำรุงข้ออันไหนใช้บำรุงกระดูกอันไหนบำรุงผิวผมเล็บก็เอารวมกันแล้วก็ใส่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับ
เป็นซองๆผสมน้ำคุณสำรวยบอกว่าข้อ4ที่คุณหมอบอกว่าให้กินแบคทีเรียตัวดีเนี่ยในยาคูมีไหมนะครับในยาคูมีเพียงแต่ว่าต้องกินระวังนิดนึงถ้าใครจะกินยาคูผมแนะนำให้กินตอนมื้อเช้าเพราะอย่าลืมนะในยาคูก็มีน้ำตาลด้วยนะถ้าเรากินมากๆนะครับแล้วเราเบิร์นไม่หมดเราอ้วนได้นะจ๊ะนะยาคูกินได้นะผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรอยู่แล้วนะครับนี่คุณชนามาช่วยคอนเฟิร์มบอกว่ากินวิตามินซีทุกวันแล้วดีขึ้นค่ะไม่ค่อยเป็นหวัดเหมือนสมัยก่อนนั้นนี่คือเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมผมถึงบอกว่าการกินพวกผักผลไม้สดเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะว่าเวลาที่เรากินผักผลไม้สดเราจะได้พวกวิตามินซีหรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยในปริมาณแบบเต็มที่แต่ถ้าเรากินในรูปกล่องเมื่อไหร่ก็ยังได้อยู่นะแต่มันปริมาณลดลงนะครับแต่ในปัจจุบันผมรู้ว่าหลายคนอาจจะแบบโอ้โหไปกินผักสดไปกินผลไม้สดมันยากผมก็เลยคุยกับพี่สาวว่าให้เอาวิตามินซีเนี่ยกับวิตามินบีที่เป็นจากพืชเลยนะยัดมันใส่เข้าไปในแคปซูลแล้วก็กินง่ายขึ้นนะครับกินให้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปขอฮาลาลด้วยไปขอมาตรฐานว่าเป็นออร์แกนิกไม่มีสารเคมีเจือปนนู่นนี่นะครับเราจะได้กินตลอดชีวิตนะครับก็ใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คำว่าวิตามินได้ไปดูนะครับอันนั้นตัวนั้นเป็นของพี่สาวผมนะครับแต่ว่าผมเอามาใช้ในคลินิกเพราะว่าปลอดภัยผมกินเองด้วยคนไข้กินด้วยนะครับข้อสุดท้ายนะครับคืออย่าขาดน้ำเน้นคำนี้นะผมไม่ได้บอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะแต่ว่าในงานวิจัยเขาใช้คำว่าอย่าขาดน้ำคือเขาบอกว่าอย่าดีไฮเดรตอะอย่าขาดน้ำหลายคนบอกว่าน้ำช่วยกระตุ้นภูมิไหมผมบอกไม่นะดูงานวิจัยชัดๆผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้เขาพบว่าสมมุติว่าอันนี้คือร่างกายของคนเราเขาพบว่าถ้าร่างกายของคนเราเนี่ยมีน้ำพอดีอย่างเช่นเราอาจจะดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตรหรือวันละ 8-10 แก้วแบบที่เราเรียนรู้กันนะเขาบอกว่าถ้าร่างกายเนี่ยมีน้ำอยู่ร่างกายจะทำงานได้อย่างปกติสุขแต่เมื่อไหร่ก็ตามร่างกายมีน้ำลดลงสมมุตินะน้ำลดลงเขาบอกว่าไอ้ปริมาณน้ำที่มันลดลงในส่วนตรงเนี้ยนะครับที่หายไปจะทำให้ร่างกายเกิดความแปรปรวนแล้วก็อาจจะมีโอกาสครับร่างกายอ่อนเพลียภูมิการทำงานแย่ลงแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นการดื่มน้ำไม่ได้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเน้นคำนี้เลยนะจะได้ฟังจากผลที่แบบตรงจากงานวิจัยเป๊ะเลยคือการดื่มน้ำไม่ได้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแต่ถ้าขาดน้ำภูมิคุ้มกันจะแย่ลงโดยองค์รวมนะครับดังนั้นเน้นสำคัญมากเลยคือใครออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะใครไม่รู้จะดื่มน้ำเยอะยังไงก็ตื่นเช้ามา1แก้วแล้วทุกชั่วโมง1แก้วจนกระทั่งถึง6โมงเย็นตั้งแต่เช้าถึง6โมงเย็นเนี่ยถ้าใครสามารถดื่มได้ชั่วโมงละ1แก้วเราก็จะดื่มได้ประมาณ10-12แก้วต่อวันอยู่แล้วดังนั้นคุณเราก็จะเป็นคนที่ดื่มน้ำได้ครบนะโอเคนะครับมาเรามาตอบคำถามกันสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้มีคนถามว่าถ้าฟังไม่ทันทำไงเดี๋ยวรอหลังจากจบไลฟ์นี้เดี๋ยวไลฟ์นี้จะกลายเป็นคลิปยาวๆแล้วก็สามารถไปดูได้นะครับไปดูได้เลยนะครับคุณ GMF Miracle ถามว่าคอลลาเจนกินบ่อยๆสะสมไหมถ้าเรากินเท่ากับที่ร่างกายต้องการนะครับผมแนะนำแบบนี้เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีสูตรว่าเฮ้ยต้องกินคอลลาเจนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยดูง่ายๆอย่างนี้ถ้าเรากินโปรตีนจากอาหารครบแล้วคอลลาเจนไม่จำเป็นเน้นคำนี้เลยนะสมมุติว่าเราคำนวณแล้วว่าเราต้องการกินโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันผมหนัก60แสดงว่าผมต้องกินโปรตีนประมาณ60กรัมนะครับอ่ะสูงสุดนะครับคือ3เท่าก็คือไม่เกิน180กรัมถ้าผมกินโปรตีนอยู่ในช่วง60-180กรัมสำหรับน้ำหนักตัวผมนะผมถือว่าผมพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินคอลลาเจนใดๆแต่เนื่องจากวันนี้ตั้งแต่เช้ามากินอาหารไปแค่มื้อเดียวก็คือมื้อเช้าแล้วมื้อกลางวันยุ่งมากเลยนะครับเตรียมตัวมาพูดวันนี้แล้วก็มาตอนเย็นเนี่ยผมรู้เลยว่าวันนี้ผมกินโปรตีนไม่ครบนะครับผมก็กินคอลลาเจนเข้าไปเพิ่มกินถ้าใครมีเวย์โปรตีนก็กินเวย์โปรตีนไปเพิ่มสังเกตไหมครับว่าเวย์โปรตีนกับคอลลาเจนไม่จำเป็นถ้าเรากินโปรตีนจากอาหารครบแล้วเน้นคำนี้นะครับส่วนใครก็ตามอยากดูคอลลาเจนที่ผมกับพี่สาวกินอยู่นะครับก็ใช้ในคลินิกก็พิมพ์คอลลาเจนได้นะคุณมิ้วบอกว่าใช้ชุดหน้าใสแล้วรู้สึกผิวหน้าดีขึ้นแสดงว่าคุณมิ้วน่าจะเป็นคนที่ผิวแห้งนะครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เจลล้างหน้าของผมเนี่ยที่อาจารย์ผมคิดขึ้นเนี่ยผมว่าเจลอันนี้มันดีอย่างนึงคือมันไม่ดึงความชุ่มชื้นออกจากหน้าไปทำให้หน้าเราเนี่ยไม่แห้งหลังล้างหน้าแค่นี้ก็หน้าใสแล้วครับแค่นี้หน้าใสเลยนะครับ
คุณวัชรินถามว่าถ้าเราเป็นไทรอยสามารถกินโปรตีนได้ไหมได้นะครับคนที่เป็นไทรอยจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือ1เป็นไทรอยเป็นพิษสิ่งที่ผมแนะนำให้กินในปริมาณน้อยหน่อยก็คือเกลือไอโอดีนแต่ถ้าใครก็ตามเป็นไทรอยต่ำหรือที่เรียกว่าไฮโปไทรอยแนะนำให้กินเกลือไอโอดีนเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมนะต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับคุณสรียาถามว่าวันนึงกินคอลลาเจน2ซองได้ไหมได้แต่อย่างที่บอกคือถ้าเรากินโปรตีนจากอาหารเพียงพอแล้วผมแนะนำกินคอลลาเจนแค่1ซองแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองกินโปรตีนไม่พอก็กิน2ซองได้ไม่ได้ห้ามอะไรเพราะว่าซองนึงมีคอลลาเจนแค่10กรัมนะครับแค่10กรัมเองนะครับซึ่งไม่ได้เยอะมากถึงขั้นแบบว่ากินแล้วเกินออกจากร่างกายแล้วอันตรายไม่อีกอย่างนึงตัวคอลลาเจนที่ผมให้พี่สาวเลือกให้เนี่ยผมบอกว่าพี่สาวขอนำเข้าจากประเทศที่มีมาตรฐานว่าไม่มีโลหะหนักนะก็เลยได้จากญี่ปุ่นกับแคนาดาแล้วเลือกโรงงานที่เลือกคอลลาเจนจากปลาที่ไม่มีโลหะหนักดังนั้นการกินจึงกินต่อเนื่องได้อันนี้ผมซีเรียสเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าคุณค่าทางอาหารยังเทียบไม่เท่าถ้ามีโลหะหนักผสมนะครับดังนั้นผมเลยบอกว่าเอาความปลอดภัยก่อนนะครับคุณค่าทางอาหารก็เดี๋ยวค่อยตามมาแต่จริงก็ใครดูก็จะรู้เลยว่าโหใส่โคตรเยอะเลยนะผมบอกว่าพี่สาวบอกว่าใส่โคเอนไซม์คิวเทนแค่30พี่สาวผมแถมให้ใส่มา60เลยนะครับถ้าใครกินแล้วจะรู้สึกสดชื่นเลยถ้าใครกินตอนเช้าอนาคตถ้าใครกินโคไซคิวเทนไปนานจะรู้สึกเหมือนผมเลยว่าความอยากกินกาแฟจะค่อยๆลดลงนะครับภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะคุณนานาถามว่าวิตามินกินคู่กับคอลลาเจนได้มั้ยได้ไม่มีปัญหานะครับวิตามินกับคอลลาเจนกินตอนเช้าพร้อมกันก็ได้หรือกินตอนเที่ยงก็ได้นะครับแนะนำให้กินร่วมกับมื้ออาหารจะดีนะครับมันจะได้ดูดซึมช้าลงอีกนิดนึงแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆเอาวิตามินไปใช้ก่อนที่จะขับออกนะครับพี่พีทบอกว่าถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงเนี่ยแสดงว่าภูมิคุ้มกันเราแย่ลงใช่ไหมใช่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอนไม่เต็มที่กินอาหารไม่ครบสารอาหารเนี่ยร่างกายจะรู้สึกอ่อนเพลียต่อสู้กับสังคมภายนอกนะครับที่มีพลังลบๆเนี่ยได้น้อยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะป่วยง่ายดังนั้นใครก็ตามที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองป่วยง่ายกลับมาเลยครับดื่มน้ำให้พอออกกำลังกายนอนหลับให้พอสารอาหารให้ครบถ้วนนะครับเราก็จะสามารถลดความอ้วนทำงานไปพร้อมกับการที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่เรากังวลได้นะครับคุณธนวัฒน์ถามว่ามีพูดเรื่องกรดไหลย้อนไหมนะครับจริงๆผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับแล้วก็มีหนังสือเสียงเรื่องกรดไหลย้อนด้วยนะถ้าใครจะเรียนหนังสือเสียงก็ได้นะครับก็พิมพ์ CF ตัว C กับตัว F ไปนะครับแล้วก็ไปถามทีมงานนะขอราคาพิเศษนะครับได้นะครับพิมพ์ CFแล้วคุยกับทีมงานได้เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าดื่มนมแอลลีนกินได้ไหมได้แต่เนื่องจากนมแอลลีนบางสูตรจะมีน้ำตาลอยู่ดังนั้นใครจะกินนมแอลลีนที่มีสูตรน้ำตาลอยู่ให้กินมื้อแรกของแต่ละวันนะแนะนำนะกินได้นะแต่ว่าให้ดูมื้อแรกนะครับคุณจันทนาวังบอกว่าเจลล้างหน้าคุณหมอเนี่ยไม่มีฟองใช้แล้วผิวหน้าไม่แห้งตึงใช่ผมชอบมากเลยเพราะว่าใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่าอาจารย์เขาไอเดียดีนะเขาบอกว่าถ้าเราใส่ฟองเข้าไปหน้าจะแห้งแล้วทำให้เวลาใช้ครีมเนี่ยใช้เปลืองแต่พออาจารย์ผมเอาฟองออกไปให้เจลล้างหน้ามันไม่มีฟองพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดึงความสกปรกออกแต่มันไม่ดึงความชุ่มชื้นออกเราก็ทามอยส์เจอไรเซอร์น้อยลงมันก็เลยเปลืองครีมน้อยลงโอ้โหผมว่าไอเดียเนี้ยของอาจารย์ผมอะสุดยอดมากเลยนะครับอาจารย์ผมเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ชื่อว่าคอสมีนานะครับเจ๋งมากนะครับว่างๆเดี๋ยวรอโรงงานทำขยายเสร็จนะครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวนะครับโรงงานชื่อคอสมีนานะครับเจ๋งสุดๆนะครับล้ำสมัยมากเลยแล้วก็แบบอาจารย์ผลิตครีมแต่ละอันนี้ผมมาโคตรประทับใจเลยนะครับโอ้โหคิดมาได้นะครับแต่ละสูตรเนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับโอ้คุณนกกี้ริกกี้บอกว่านะครับกินวิตามินขวดที่2แล้วเยี่ยมนะครับคุณพัฒนาถามว่าถ้าคนเป็นโรคไตมีความจำกัดในการกินโปรตีนไหมมีความจำกัดใครเป็นไตวายเฉียบพลันใครเป็นไตวายเรื้อรังใครเป็นไตเสื่อมระยะที่4ไม่แนะนำให้กินโปรตีนเกินกว่าอาหาร3มื้อฟังอีกรอบนะครับอาหาร3มื้อที่เรากินอยู่เนี่ยมันมีโปรตีนระดับนึงอยู่แล้วที่คนเป็นโรคไตวายหรือคนเป็นโรคไตเสื่อมระยะที่4เนี่ยกินแค่นั้นก็พอแล้วครับแต่ถ้าใครก็ตามเป็นคนปกติหรือแค่เป็นไตเสื่อมระยะที่1 2 3ก็ยังสามารถกินโปรตีนแบบเต็มอัตรา1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันได้นะจ๊ะดังนั้นใครไม่เป็นไตวายนะครับไม่เป็นไตเสื่อมระยะที่4กินโปรตีนได้เหมือนคนปกติคุณวัชรินถามว่าเวลาที่ออกกำลังกายมีเสียงก๊อปแก๊ปเป็นอะไรถ้าออกกำลังกายมีเสียงก๊อปแก๊ปมี2อย่างคือน้ำในข้อน้อยลงกับ2ก็คือเป็นข้อ
ข้อเสื่อมระยะที่1นะครับก็จะมีเสียงก๊อปแก๊ปได้นะครับถ้าเกิดระยะที่2ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มปวดแล้วนะฮะคุณเนดาบอกว่าถ้าใช้ครีนซิ่งแล้วผิวแห้งเนี่ยเกิดจากอะไรถ้าใครใช้ครีนซิ่งแล้วผิวแห้งแสดงว่าครีนซิ่งตัวนั้นมีฟองส่วนใหญ่ลองสังเกตดูนะครีนซิ่งที่ล้างหน้าแล้วเสร็จปุ๊บมีรอยเล็กๆๆๆๆเนี่ยแสดงว่าใช้ครีนซิ่งที่มีฟองใช้ครีนซิ่งที่มีฟองเลยนะครับแล้วมันก็ทำให้หน้าแห้งดังนั้นคุณเนธดาวทำแบบนี้ครับคุณเนธดาวใช้ไปซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่เป็นเจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองหรือถ้าอยากดูตัวอย่างของผมนะครับก็พิมพ์คำว่าหน้าใสพิมพ์คำว่าหน้าใสคำเดียวนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้ก็ไปดูตัวอย่างว่าอ๋อเจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองหน้าตาเป็นแบบนี้เองแล้วก็สามารถซื้อได้แล้วก็ซื้อกับทีมงานก็ได้ครับหรือว่าอาจจะนะครับรู้สึกจะมีโปรด้วยนะครับตัวเจลล้างหน้า2หลอดแถมกันแดด220บาทเลยสักอย่างนี้เนี่ยผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับจำโปรโมชั่นตัวเองไม่ได้นะครับคุณจันนาบอกว่าอนาคตจะมีเจลมีครีมกันแดดหลอดใหญ่ไหมยังไม่มีเลยต้องขอโทษด้วยนะครับครีมกันแดดตอนนี้เป็นหลอดเล็กนะครับโอเครักทุกคนมากๆนะครับผมขออวยพรทุกคนนะครับเนื่องในวันคริสต์มาสนะครับถ้าทุกคนคิดอยากจะได้หุ่นแบบไหนผมขออวยพรให้ได้หุ่นแบบนั้นและสวยยิ่งกว่าใครก็ตามที่อยากได้สุขภาพดีผมบอกให้เพื่อนๆ เนี่ยได้สุขภาพดียิ่งกว่าที่ขอครับแล้วขออวยพรทุกคนให้มีความสุขสุขภาพดีแล้วก็ Merry Christmas นะครับขออวยพรทุกคนครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ